กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการทัศจิตนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเรามาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างที่ส่งเข้ามาคุณปิยกิจการเงินไม่ดีเลยจะเป็นแบบนี้อีกนานหรือเปล่าขอลายเซ็นด้วยค่ะเป็นอย่างนี้อีกนานครับพอสมควรเลยผมเชื่อว่านะฮะคุณเองก็คงเตรียมพร้อมกับอะไรหลายอย่างที่เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าแต่ว่าฝากว่าผ่อนคลายไหมเนี่ยณจังหวะตอนนี้นะครับเพียงว่ารักษาตนให้รอดในช่วงเดือนนี้ไปก่อนแล้วสภาวะเดือนหน้าก็ยังตึงเครียดตรงถึงกลางเดือนฉะนั้นเป็นกำลังใจให้แล้วกันแล้วก็มอบลายเซ็นนี้ให้ด้วยนะครับคุณปิยกิจค่ะปิยกิจนะครับลายเซ็นนี้นะครับมอบให้เป็นการเสริมให้ท่านทั้ง4ครับแล้วก็จดหมายนะอีกท่านนึงบอกว่าตอนนี้อยากที่จะให้อาจารย์ได้ชี้แนะแนวทางหน่อยนะคะว่าบริษัทเขามีเกณฑ์การย้ายจากจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งถามว่าควรจะไปตามเขาหรือว่าหางานใหม่ดีชื่ออะไรครับคุณนะชื่อคุณคณินยาค่ะคุณคณินยานะครับจากที่ส่งเข้ามานะเดี๋ยวดูสักครู่คุณคณินยามีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสูงเลยนะครับการย้ายปรับเปลี่ยนการงานปรับเปลี่ยนการเงินดีขึ้นครับแล้วก็ลายเซ็นเลยนะฮะครับคุณคณินยาคณินยานะครับแสดงว่าก็ไปตามบริษัทเลยใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับลายเซ็นนี้นะครับขอบคุณคณินยาอันนี้ก็เป็นในส่วนจดหมายแล้วก็อีเมลที่คุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะส่งเรื่องราวเข้ามาแบบนี้ได้นะคะแล้วก็รายชื่อผู้โชคดีติดตามกันได้ใน Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV นั่นเองนะเดี๋ยวฝากด้วยนะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะไปร่วมงานกันอีกหนึ่งงานในวันที่26กรกฎาคมเป็นเรื่องของพิธีอธิษฐานจิตนะคะไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลต่างๆแล้วก็รวมไปถึงนะคะพระปิดตาด้วยนะคะที่สามารถจะไปร่วมบุญกันได้นะคะพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลเหรียญพระปิดตาลงยานะรุ่นไรบารุ่นไพรีซึ่งครั้งนี้นะคะก็เป็นจากหลวงพ่อฟูด้วยนะคะก็ที่วัดวังหินเขาเฉเอมนี่เองท่านใดที่จองวัตถุมงคลเป็นชุดนะครับเดี๋ยวผมก็คงไปรับโทรศัพท์ในช่วงระยะเวลาสั้นๆฉะนั้นโทรก็มาเป็นชุดเป็นเซตนะครับรับไปเลยณตอนนี้นะฮะก็จะมีนะพยัคฆ์ไกรสอนหรือว่าสิงห์นี่เองนะครับมีจำนวนจำกัดเพราะที่วัดไม่มีแล้วใช่ค่ะท่านเจ้าวาดมอบไม้ผมนะครับท่านผู้ชมเนี่ยฮะเนี่ยที่อยู่ในมือผมนะตรงนี้นะครับมอบให้ท่านเลยครับคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะโทรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจองลงรายชื่อนะคะเพราะว่าวัตถุมงคลที่เราจะร่วมบุญร่วมกันนี้ก็จะไปต่อยอดกันต่อในเรื่องของการสร้างโบสถ์นะคะถึง6หลังด้วยกันนะคะแล้วก็สำหรับใครที่จองวัตถุมงคลเอาไว้ในวันที่12สิงหาคมนะก็สามารถที่จะไปรับได้นะตรงนั้นก็จะมีในส่วนของพิธีสมโภชพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันและพิธีพุทธาภิเษกนะคะรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพระพิราบกันด้วยซึ่งมีจำนวนจำกัดจริงๆนะคะเพราะว่าครั้งนี้เราจะจัดทำเนี่ยตามที่สั่งจองเท่านั้นนะคะก็ที่คุณผู้ชมได้เห็นด้านหน้านะคะวันที่12สิงหาคมหรือว่าวันแม่เนี่ยนะคะเราจะไปร่วมบุญกันอีกครั้งหนึ่งนะคะณบริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองนะคะจังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวใกล้ๆเรื่องของรายละเอียดนะว่าวันนั้นจะมีพิธีกรรมอะไรบ้างมีเซอร์ไพรส์อะไรให้คุณผู้ชมได้เจอกันบ้างรับรองค่ะว่ายิ่งใหญ่พิธีเข้มขลังอย่างแน่นอนนะเหมือนที่อาจารย์ได้เกริ่นกันไปนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถที่จะติดตามรายการได้นะทุกวันพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะวันนี้เมื่อลาอาจารย์ฐานลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ